สวัสดีครับทุกคนชาวผู้ติดตามช่อง Follower อ่อนแก้วชนะทุกๆคนนะครับคลิปนี้มารีวิวบุฟเฟ่สกาก๋วยเตี๋ยวไก่มะระย่างเตาถ่านนะครับผมคราวนี้มารีวิวแบบจริงจังเลยแล้วจะรีวิวสั้นๆแบบพูดเร็วๆเลยครับเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคือเวลาถ้าใครตักหนังไก่มาแบบเนี้ยอย่างหนังไก่บางชิ้นอ่ะมันจะมีขนติดมาเยอะมากนะครับแต่ถามว่าเปื่อยไหมคือพวกเนื้อไก่พวกน่องไก่สะโพกไก่ตีนไก่ข้อไก่อะไรเงี้ยคือเปื่อยมากแต่หนังไก่อ่ะมันก็เปื่อยนุ่มอ่ะแต่บางชิ้นนี่แบบที่ผมคีบมาคือแบบมีขนติดเยอะมากเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยเนี่ยก็มีขนติดผมต้องมานั่งดึงออกก่อนถึงจะกินได้นะครับแต่ก็อย่างอื่นก็ผมนับเป็นข้อดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเส้นรสชาติข้อเสียอีกอย่างนึงคือรสชาติน้ำซุปอาจจะหวานนำนะครับสำหรับใครที่แบบรักสุขภาพหรือไม่ค่อยทานหวานอาจจะไม่ค่อยชอบส่วนที่เหลือก็คือลวกเส้นมาดีหนังไก่คือไก่เปื่อยแล้วก็มีของเยอะนะครับนี่ของเยอะมากก็แล้วก็ส่วนเทคนิคการกินนะครับกินยังไงให้ได้เยอะๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description คำบรรยายใต้คลิปนะครับผมมีวิธีแล้วเพราะว่าผมรู้วิธีผมมาเป็นครั้งที่4แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมขอกินก่อนนะครับผมบ๊ายบาย